สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยาต้อยจำได้บายพีพีนะคะนี่เป็นนมโรงเรียนที่เด็กทานไม่ทันนะคะทานไม่ทันต้องหาวิธีที่จะไม่ให้เสียของเราก็จะเอามาทำนมข้นนะคะพอนมข้นยังยืดเวลาเข้าไปได้อีกหน่อยหนึ่งหลังจากที่เราแปรรูปแล้วกล่องหนึ่งก็200 ml ค่ะ200เราจะทำ1ลิตรนะคะ1ลิตรส่วนผสมของเราจะมีเฉพาะนมจืดกับน้ำตาล275 ml เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนมผงหรือน้ำมันปาล์มหรือส่วนผสมอื่นๆที่นมข้นหวานทั่วๆไปที่เขาทำกันเราจะไม่ใช้เราใช้ส่วนที่เราต้องการจริงๆเราจะตัดกล่องนมเพื่อที่จะเทนมลงไป5กล่องนะคะกล่องละ200ก็เท่ากับ5กล่องเราจะใช้กระทะทองเหลืองค่ะเราจะผสมนมกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนคือให้ละลายให้น้ำตาลละลายเราจะสัมผัสได้ว่าเราคนแล้วมันจะไม่มีเสียงสาบของน้ำตาลในกระทะจากนั้นเราถึงจะเปิดไฟแล้วก็คนตลอดนะคะพยายามคนตลอดเพราะไม่อย่างนั้นน่ะถ้ามันไหม้มันก็จะเหม็นเลยเพราะฉะนั้นจะต้องคนตลอดเวลาเราก็ต้องมาดูนะคะว่าเราจะยืนคนหรือจะหาเก้าอี้มานั่งคนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟกลางพอมันเดือดช่วงแรกเนี่ยมันเดือดแล้วก็มันจะมีฟองมากๆเราต้องคนให้ทันไม่อย่างนั้นฟองมันก็จะล้นออกมาหลังจากนั้นเราค่อยลดหรือหลี่ไฟกลางไปตลอดนะคะใช้เวลาทั้งหมดก็คงจะประมาณแล้วแต่ว่าเราจะใช้ภาชนะที่เราเอามาตั้งเป็นกระทะเนี่ยค่ะว่าเราจะใช้ตัวไหนสแตนเลสกระทะทองเหลืองหรือเทฟลอนหรืออลูมิเนียมมันก็ต่างกันนะคะมันรับความร้อนมาแล้วก็ใช้เวลาต่างกันค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องคนตลอดนะคะเราจะรู้ว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็คือเราคนไปเรื่อยๆณเวลาหนึ่งเนี่ยน้ำนมมันก็จะระเหยขึ้นไปแห้งลงไปเรื่อยๆแล้วไม้คนของเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันหนืดๆนะคะก็คือถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้เข้าข้นมากก็ต้องลองตักขึ้นมาหยดใส่ชามหรือใส่จานดูนะคะพอมันเย็นแล้วเราก็จะรู้ว่าประมาณไหนเราต้องการจริงๆเราจะทำเป็นนมข้นจืดก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยเอาไว้ทานกับกาแฟค่ะทำตามแบบนี้เลยค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเนี่ยค่ะเราจะใช้แค่นมจืดกับน้ำตาลถ้าเราต้องการที่จะให้มันหวานน้อยก็ลดน้ำตาลลงไปได้ตอนแรกจะใช้ตามที่คนอื่นเขาใช้กันคือ 1,000 ต่อ400เนี่ยมันหวานมากยายต้อยเคยทำใช้แค่300ก็หวานมากๆละอันนี้ลดลงมานิดนึงค่ะนิดเดียวจริงๆก็ยังหวานนะคะสำหรับน้ำตาลทรายเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวที่ฟอกแล้วหรือน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้มันจะได้ความเข้มข้นความหวานต่างกันไปหวานแหลมหวานธรรมดาแล้วก็หวานหอมแล้วแต่น้ำตาลที่เราใช้เหมือนกันแล้วสีนมข้นมันก็จะต่างกันนะคะจะออกมาออกลักษณะออกสีเหลืองหรือขาวก็แล้วแต่นมแล้วก็น้ำตาลที่เราใช้ด้วยค่ะส่วนวัตถุประสงค์ของการทำนมข้นมันก็มีหลายปัจจัยนะคะสำหรับยาต้อยเองก็จะทำในลักษณะว่านมเด็กทานไม่ทันดื่มไม่ทันเป็นนมโรงเรียนเราจะทิ้งก็เสียดายนะคะจะเอาไปทำอย่างอื่นก็ไม่ทันอยู่ดีค่ะก็เลยต้องเอามาทำแบบนี้คือทำเป็นนมข้นนะคะบางคนก็ต้องการทำเพื่อที่ไม่ต้องการที่จะกินน้ำมันหรือส่วนผสมอื่นๆที่เขาขายสำเร็จแล้วนั่นก็แล้วแต่เหตุผลที่จะทำนะคะหนืดแล้วนะคะ
ริ่มงวดขึ้นมาแล้วค่ะนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะจะคนไปอีกนิดนึงเดี๋ยวพอปิดไฟแล้วเขาจะข้นกว่านี้อีกปิดไฟไปแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ยกออกจากเตานะคะเพราะว่าเตาที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่แล้วก็คนไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยข้างหน้าของนมเนี่ยค่ะมันจะแห้งมันก็จะมีน้ำนมระเหยออกไปมันก็จะเป็นแผ่นเคลือบอยู่ข้างบนนะคะก็คนไปสักนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาเย็นลงแล้วก็จะได้ไม่เป็นเป็นแผ่นลอยอยู่ข้างหน้าค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือจะเด็กทานไม่ทันก็เอามาทำนะคะอย่างน้อยก็เขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนไม่ต้องไปทานอะไรที่เราไม่ต้องการจะทานค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปมาใหม่และหวังว่าเราจะพบกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ